จะรอดีทางสามัญชนกว่ามันเลยซึ่งนายยิงมาตั้งแต่นี้นะไม่ก็อยู่แกอยู่เซ็นทรัลไม่แกจะว่าแกอยู่ไอ้อันนี้คิวเนี่ยคิวโนวาเทียวอ่ะแกขับคิวมาเลยพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นนี่ที่ป่าตองนะครับเห็นมากชาวบ้านนะพี่น้องคนปากใต้นะครับช่วยกันล้อมจับโชเฟอร์คนขับรถตู้ป้ายเหลืองที่เป็นอะไรก็ไม่ทราบชาวบ้านเขาก็งงอยู่นะครับโอ้โหเที่ยวชนรถคนโน้นทีคนนี้ทีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์พังเสียหายไป11คันด้วยกันที่ถนนปะตักนะครับมีคนเจ็บด้วยตามไล่จับกันตำรวจก็ตามไล่จับไกลกว่า20กิโลเมตรนี่ดีหนักมากนะครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยสภาพก็เราเห็นแล้วนะครับรถตู้ด้านหน้าบุบบี้ไปครับแล้วก็คนขับขี่คือลุสลันดูสภาพลุสลันนะตอนเจ้าหน้าที่คุมตัวมายังมีอาการหลอนๆอยู่นะดีดๆอยู่นะครับไม่ยอมให้การเลยตำรวจก็เลยคุมตัวไปแล้วก็ตรวจค้นตัวนะครับยาบ้าเม็ดนึงนะครับคนเจ็บคนนึงนะครับจากเหตุการณ์นี่ลุสลันเห็นไหมคนเจ็บบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทำงานที่ป่าตองจู่ๆรถตู้เนี่ยไม่รู้มันมาจากไหนนะมาชนผมเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์มาชนตูดจนคว่ำกลิ้งไปตามถนนนะบาดเจ็บโอ้ดูสภาพสิมือสองข้างแก้มหน้าด้วยที่หัวด้านหลังด้วยเห็นไหมครับเนี่ยระบมไปทั้งตัวเลยนะครับเขาบอกต่อนะครับได้มีการพูดคุยกับประกันของคู่กรณีแล้วนะครับเขาบอกว่าจะมีการรับผิดชอบเคลมให้จะซ่อมให้นะครับส่วนคนขับเห็นบอกว่าได้ยินตำรวจนะครับบอกว่าสาเหตุที่ขับชนเนี่ยเมายาครับลองฟังกันดูครับผมไปอยู่ช้าๆเขามาข้างหลังครับมาชนท้ายผมแล้วเขาก็หนีเลยครับแต่ไม่ใช่ผมเป็นคนแรกนะครับคนหนึ่งเขาก็ชนมาแล้วชนมาหลายคนแล้วหลายคนแล้วครับตั้งแต่แรกครับเขาหนีอยู่ครับก็เลยขับรถหนีใช่ครับเขามาเร็วมากครับตำรวจเขาคุยกันว่าคนขับรถที่ชนผมนะครับเขาได้กินยาครับได้ใช้ยาได้กินยาบ้าเสพยาใช่ครับเสพยาบ้าเนาะใช่ครับต้องครับเขาคุยกันแบบนั้นใช่ครับแล้วเขารับผิดชอบอะไรเราบ้างยังไงตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันทีครับแต่ประกันมาแล้วประกันคุยแล้วครับใช่ครับเขาจะรับผิดชอบให้ใช่ครับทางผู้กำกับนะสภ.กรณ์ท่านชื่อณเดชนี่นะเผินฟ้าก็มาณเดชก็มาพันตรวจเอกณเดชณหนองคายนะครับท่านบอกกับเราว่าลุสลันยอมรับว่าเสพยาบ้าตอนเช้าช่วงบ่ายไปทำงานขับรถตู้รับผู้โดยสารจากสนามบินไปส่งที่หาดกะตะส่งเสร็จปั๊บขากลับมันเกิดอาการวูบครับเหมือนง่วงนอนแบบนี้ก็เลยชนจุดแรกที่หน้าวัดกระดอนเออนี่แปลกนะเสพยาแล้วไม่ได้ดีดนะเขาบอกเสพยาแล้วง่วงแล้ววูบเว้ยนะฮะเขาตกใจฮะขับรถหนีก็เลยไปเฉี่ยวชนกับรถคนอื่นนะ11คันรวมไปถึงคนที่เดินบนฟุตบาทด้วยนะเจ็บไป4นะครับจากนั้นรุสลันบอกต่อเสียหลักนะครับชนเสาไฟฟ้าทำให้หนีต่อไปไม่ได้ถูกพลเมืองดีล้อมจับและตำรวจก็มาควบคุมตัวส่วนคนขับรถตู้นะครับผู้ชมก็คือรุสลันตำรวจนั้นส่งไปตรวจสารเสพติดไม่น่าจะรอดนะครับรวมถึงแอลกอฮอล์ด้วยนะครับตอนนี้กำลังทำสำนวนอยู่นะครับแล้วก็ให้ผู้เสียหายทั้งหมดนะครับทั้งบาดเจ็บรถเสียหายข้าวของเสียหายนั้นมาแจ้งความเพิ่มเติมนะครับจะได้ให้คนที่ก่อเหตุนั้นรับผิดชอบครับ